สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Planet Coaster นะครับก็ในพาร์ทนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยร้านค้าของเรานะครับก็คืออันนี้เนี่ยมันกำลังจะมานี่ใช่ไหมโอเคตอนนี้เนี่ยเราสามารถดูได้แล้วว่าร้านค้าเนี่ยได้กำไรอยู่ที่เท่าไหร่เนาะอันนี้เนี่ยได้9เหรียญนะอันนี้ยังไม่ได้เลยทุกคนแล้วก็ร้านฮอทดอกได้อยู่9เหรียญนะครับแล้วก็นี่ล่ะอันนี้ได้7เหรียญเนาะอันนี้น่าจะเป็นคาเฟ่นะครับเป็นน้ำอันนี้ได้5เหรียญอันนี้คือของฝากของฝากยังไม่มีใครซื้อเลยเนาะฮอทดอกตรงนี้ได้10เหรียญอันนี้น่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายยังไม่มีใครซื้อเบอร์เกอร์10เหรียญเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยชิงช้าสวรรค์เราเนี่ยได้147เหรียญนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเครื่องเล่นเนี่ยมันมีอยู่เครื่องเดียวเนาะแล้วก็คนรอเนี่ยรอเยอะมากนะครับทุกคนในพาร์ทนี้เนี่ยผมว่าผมจะทำเครื่องเล่นอีกเครื่องนึงเนาะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปทำเดี๋ยวเราติดไฟตรงทางเดินดีกว่านะครับทุกคนติดไฟตรงทางเดินเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าจะใกล้ค่ำแล้วแหละเราจะติดตามทางนะครับทุกคนติดหลอดไฟตามทางก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำเครื่องเล่นอีกชนิดนึงนะครับเอาแบบน่ารักน่ารักก็แล้วกันนะครับเครื่องเล่นนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ก็คนเข้ามาเยอะแล้วนะหลั่งไหลเข้ามาตั้ง200กว่าคนละก็เราต้องตกแต่งด้วยนะครับทุกคนตรงนี้ตรงทางเดินเนี่ยเราต้องติดไฟให้ติดตามทางเลยกลางคืนจะได้สว่างนะครับทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราติดตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ร้านค้าเนี่ยมันต้องสว่างนะครับไม่งั้นเนี่ยคนต่อแถวเนี่ยอาจจะแซงคิวได้นะเพราะมันมืดไงมันไม่รู้ว่าใครมาก่อนมาหลังนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้บ้านพักคนงานเนาะบ้านพักคนงานคนงานเดี๋ยวเรานี่โอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวก๊อปมาดีกว่าก๊อปมาตรงนี้ด้วยนะครับห้องน้ำด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนที่ผมจะทำเป็นสนสนุกอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็จะทำการตกแต่งด้วยเดี๋ยวเรานี่ก่อนดีกว่ามั้งเดี๋ยวตามทางอันนี้มาก็มาวางนี่โอเคแล้วก็มันฟ้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวกันนะเหมือนว่าตอนนี้เราจะติดลบเหรอใช่ไหมดูกราฟหน่อยกราฟเงินโห14,000เลยนะครับติดลบ14,000ก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะผมไม่ได้ใส่ค่าใช้จ่ายนะครับทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าฟรีแต่ว่าฟรีไม่ได้แล้วแหละตอนนี้คนเนี่ยเดินเข้ามาอย่างร้อนหลามเนาะเราจะปล่อยให้ตรงนี้ไม่ได้อย่างน้อยๆอันนี้น่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าผู้ใหญ่เนี่ย5เหรียญเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเด็ก3เหรียญนะครับขออนุญาตเก็บเงินด้วยนะครับทุกคนค่าตั๋วผ่านทางเนาะงั้นติดลบนะครับทุกคน
เงินหลักๆเนี่ยก็ได้จากการผ่านประตูแล้วก็ร้านค้านะครับแล้วก็เครื่องเล่นนะครับแต่เครื่องเล่นเนี่ยคนเนี่ยต่อแถวเยอะมากนะครับทันที่มันจะให้ขึ้นเยอะๆหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่เลยเดี๋ยวอันดับต่อไปเนี่ยเราทำเป็นอันนี้ดีกว่าเครื่องเล่นแบบกระทัดรัดเล็กๆน้อยๆเนาะก็คือแบบอันนี้ดีกว่ามากเนี่ยอันนี้เหรอไม่เอานี่น่าจะโหดไปมันมีเครื่องเล่นอีกอันนึงอ่ะน่ารักน่ารักอยู่เป็นถ้วยชาเออนี่นะคะเป็นถ้วยชานี่แหละนี่แหละอันนี้แหละผมก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะโอเคป่ะเอาไปสิจัดไปแล้วก็ตรงนี้ทางเข้าใช่ไหมเดี๋ยวขอปรับนิดหน่อยก่อนเนาะนิดนึงเพราะว่าอันนี้คนเนี่ยมันอันนี้นะเดี๋ยวผมจะปรับอันนี้หน่อยประมาณนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะก็คือคนบังคับจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เราทำทางเข้าทางออกนะครับทางเข้าผมจะให้ต่อแถวยาวเนาะเพราะคนน่าจะเยอะแหละแล้วก็ทางออกเนี่ยแบบออกแบบรวดเร็วนะครับออกแบบรวดเร็วไปตรงนี้ดีกว่าก็คือใครเล่นเสร็จก็ออกตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้เราจะเปลี่ยนสีเนาะก็คือเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวไม่สวยทุกคนไม่สวยขอเปลี่ยนเป็นลายนี่เหรอนี่สวยกว่าเนาะแล้วก็เราจะทำทางเดินเนาะทุกคนทำทางเดินมาตรงนี้ความยาวเท่าไหร่เนี่ยความยาวเพิ่มนิดนึงมันจะได้ไวขึ้นนี่เลยนะครับก็คือมันอาจจะแบบอันนี้หน่อยเนาะทุกคนก็คือว่าอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยการตกแต่งเนี่ยค่อนข้างที่จะยังไม่สมบูรณ์เนาะเดี๋ยวเราจะทำการตกแต่งด้วยดอกไม้นะครับทุกคนดอกไม้อันดับแรกเดี๋ยวเราเอานี้ก่อนก็คือเป็นพุ่งๆเนาะพุ่งๆพุ่งๆอ่ะประมาณนี้ล้อมๆไว้นะครับแล้วก็หัวใจด้วยหัวใจหมุนนิดนึงประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทางเดินนะครับทุกคนทางเดินเข้าไปต้องเป็นซุ้มนิดหน่อยเหมือนว่าไอ้ที่พักพนักงานน่าจะไม่พอนะผมว่าผมอัดไปเลยดีกว่าพนักงานไม่พอทุกคน10คนเนาะตรงเนี้ยบ้านพักอ่ะมันไม่พอไงมันจุคนได้น้อยนะครับทุกคนอันนี้ตอนนี้คือได้10คนละเมื่อกี้มันได้แค่3คนนะแล้วก็มันก็จะเตือนมาเรื่อยๆว่าเหมือนพนักงานบ้านพักพนักงานเนี่ยไม่พออะไรประมาณนั้นนะตอนนี้ผมใส่ไป10คนละก็คือตอนเนี้ยพักได้8คนเดี๋ยวเราอาจจะต้องทำเป็นอีกที่นึงนะครับก็คือบ้านพักพนักงานเนี่ยต้องเยอะหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยบ้านพักเราน่าจะเต็มแล้วมั้งเนี่ยทุกคนคนตอนนี้พักไปกี่คนแล้วเนี่ยตอนนี้8คนนะพักไปแล้ว8คนอยู่ในเนี้ยก็เดี๋ยวพนักงานเนี่ยอาจจะไม่พอเดี๋ยวเราค่อยมาทำเพิ่มตอนนี้เรามาตัดแต่งไอ้ตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนก็คือเครื่องเล่นถ้วยชากาแฟนะครับทุกคนตอนนี้ 18% แล้วเดี๋ยวเราจัดอันนี้ต่อนะครับทุกคนจัดสวน
แต่สวนเนี่ยผมจะจัดให้มันสวยงามนะครับไม่ได้ว่าไอ้จับวางนะก็คือเลี้ยงให้สวยงามแล้วก็เดี๋ยวเราทำบ้านพักด้วยนะครับทุกคนบ้านพักพนักงานของเราพนักงานทุกคนต้องการการพักผ่อนนะครับอย่างเพียงพอนะไม่งั้นเนี่ยเขาจะทำงานให้เราไม่ได้เต็มที่นะครับทุกคนประมาณนี้แล้วก็เลี้ยงไปเลยดีกว่าประมาณนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดเครื่องเล่นตัวที่2นะเพราะว่าเราต้องตกแต่งให้มันสวยงามก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ตกแต่งสวนใกล้เสร็จแล้วแหละเครื่องเล่นเครื่องนี้ก็จะได้เปิดสักทีนะครับเป็นเครื่องเล่นกาน้ำร้อนผมตั้งชื่อว่าเครื่องเล่นกาน้ำร้อนนะครับหรือว่าถ้วยชานั่นเองเพราะว่ามันจะเป็นถ้วยชาเนาะแล้วข้างบนเป็นกาเนาะเดี๋ยวเราจะทำการเปิดเครื่องเล่นเครื่องนี้นะครับเครื่องที่2เดี๋ยวลองดูว่าคนเนี่ยจะสนใจหรือเปล่าเครื่องนี้ถ้าไม่สนใจเนี่ยผมก็จะโละทิ้งนะครับเพราะว่าเปลืองไฟเนาะเปลืองไฟเก็บรายละเอียดด้วยนะครับตามทางเดี๋ยวตรงนี้เราต้องติดหลอดไฟเพิ่มนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันมืดมาเนี่ยตรงนี้เขาจะไม่เห็นเขาคิดว่าข้างในเนี่ยไม่มีเครื่องเล่นนี้นะครับประมาณนี้น่าจะพอละผมว่านะโอ้โห 91% เลยตรงนี้สวยจัดบอกเลยก็เดี๋ยวเราเปิดเลยดีกว่านะครับทุกคนเครื่องเล่นเครื่องที่2ได้เปิดแล้วนะครับทุกคนก็เป็นเครื่องเล่นถ้วยชาเครื่องเล่นถ้วยชานะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามีคนสนใจหรือเปล่านี่กลุ่มนี้มาแล้วเดี๋ยวเราติดตั้งไฟต่อดีกว่านะครับติดตั้งไฟส่วนนี้จะเป็นตัวนี้ดีเปล่าไม่ได้ไม่สวยผมว่าไม่สวยนะไม่สวยเอาอย่างนี้แหละสวยแล้วอย่างนี้แหละเนี่ยมาแล้วกลุ่มนี้มาแล้วนะครับทุกคนมาแล้วนะครับกลุ่มนี้เอ้าเดินผ่านเขาบอกเอ๊ะเครื่องเล่นนี้เด็กปลายเป้าเนี่ยเอ้าเดินหนีเลยครับทุกคนเดินหนีครับไม่มีใครเล่นเลยนะครับเครื่องนี้อ่ะผมได้โละแน่บอกเลยไม่เล่นนะโละแน่แล้วก็มันฟ้องอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ๋อฟ้องเงินติดลบรัวๆตอนนี้ไม่มีใครเข้าเลยเหรอโอ้โหเขาบอกว่าเด็กไปเอาแล้วไงเด็กไปจริงเหรอกลุ่มนี้น่าจะมาอยู่นะกลุ่มนี้เดินผ่านไปเฉยเลยอ่ะทุกคนก็คือเขาเล่นชิงช้าสวรรค์เสร็จเขาไม่เดินมาฝั่งนี้เลยนี่ไงกลุ่มที่สนใจเอาแค่นี้4 คนไอ้มา4คนเอาแล้วไงโอ้เขารู้สึกจะสนใจอันนี้มากกว่านะครับทุกคนเก็บตังค์จากนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้อ่ะผมแบบไม่ได้เลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้พนักงานของเราบ้านเป็นยังไงโอเคกันดีไหมได้อยู่10คนได้อยู่อ้าวเดี๋ยวมันจะคุ้มค่าไฟหรือเปล่าเนี่ยยึดเป็ดแทนที่มึงจะให้เขานั่งก่อน
โอ้โหนี่เปิดไฟฟรีเลยเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนดีว่าเราตั้งราคาไว้ที่เท่าไหร่ 4.5 เหรียญส่วนที่เป็นไอ้นี่นะส่วนที่เป็นชิงช้าเดี๋ยวก่อนกดไม่โดนชิงช้าสวรรค์เนี่ยเราตั้งอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้6เหรียญเนี่ยมีคนนั่งโอ้แบบต่อคิวยาวเลยโอ้โหเดี๋ยวเราต้องทำอะไรที่สนใจตรงนี้หน่อยเออมันรู้สึกว่ามันต้องมีไอ้นี่ด้วยใช่ไหมเขาเรียกอะไรเราเที่ยวสวนสัตว์เราเที่ยวสวนสนุกเนี่ยมันต้องมีการบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราทำเป็นห้องปฐมพยาบาลดีกว่าตรงนี้นะครับมันจะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้นะครับนี่คือเป็นห้องปฐมพยาบาลเนาะก็คือใครเล่นเครื่องเล่นแล้วบาดเจ็บอะไรเงี้ยก็จะสามารถมาตรงนี้ได้นะครับก็เป็นห้องพิเศษเป็นไงล่ะไม่ต้องกลัวเครื่องเล่นเราปลอดภัยแหละแต่นี่รู้สึกว่าเอียงไปนิดนึงขอปรับจูนนิดหน่อยประมาณนี้นะครับได้อยู่เฮ้ยแต่ว่าผมว่าตรงนี้สวยกว่านะสวยกว่าตรงนี้นะยังไม่มีใครเลยเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองก็คือเครื่องเล่นมันอาจจะเพิ่งเปิดอ่ะนะผมว่าเครื่องเล่นมันอาจจะเพิ่งเปิดแล้วก็วิ่งไปเนี่ยไม่คุ้มค่าไฟด้วยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะทำเป็นไอ้นี้ดีกว่าทุกคนตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นพนักงานดีกว่าเนาะบ้านพักพนักงานบ้านพักพนักงานหรอผมว่าบ้านพักพนักงานเนี่ยน่าจะอยู่โซนอาหารมากกว่านะเอาละนี่เริ่มเข้ามาแล้วเริ่มหลั่งไหลเข้ามาแล้วครับทุกคนก็โอเคอยู่นะเขาบอกว่าเครื่องเล่นเนี้ยน่าสนุกน่าลองเครื่องเล่นกาน้ำชาเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามันจะเล่นยังไงเนาะประมาณนี้นี่เดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะหมุนยังไงเอาแล้วเครื่องเริ่มเปิดแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าทำไมตรงนี้มันไม่ให้คนนั่งล่ะเนี่ยตั้ง6แก้วเนี่ยไม่มีใครนั่งเลยเดี๋ยวต้องเอาไอ้พนักงานไอ้เนี่ยไปไอ้นี่หน่อยอะไรนะปรับทัศนคติซะหน่อยเนี่ยเนี่ยไอ้ถ้วยเนี่ยไม่มีคนนั่งเลยแล้วก็คนเนี่ยก็รอเต็มด้วยเย็ดเป็ดมึงจะให้เสียตังไปเปล่าๆไงเดี๋ยวดูก่อนยังไม่ได้เงินด้วยนะเนี่ยบอกเลยเราไม่รู้ว่ารอบแรกเนี่ยจะได้เท่าไหร่ด้วยเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะทุกคนนี่อันนี้คือนี่จะเป็นสีแต่ว่าผมว่าเป็นสีเนี้ยดีสุดละสีกลมกลืนดีเนาะนั่นแหละประมาณนี้แหละผมว่าตัวนี้แหละสวยแล้วสีนี้แหละสวยแล้วก็แค่เนี้ยอ๋อนึกว่าแค่นี้โอ้โหแค่นี้เขาจ่าย4เหรียญ50เขาไม่มาเล่นหรอกบอกเลยโอ้แบบตอนนี้ชิงช้าสวรรค์เนี่ยต่อคิวยาวแน่นเยอะมากดูดีครับจะไม่มีที่ต่อแล้วอะไอคนปล่อยนี่ก็นานเกินไปเป้าเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้คนเยอะแล้วนะครับ351คนแล้วก็เนี่ยนี่ยังไม่มีใครมาใช้เดี๋ยวดูก่อนว่าอันนี้หรือเปล่ามีใครหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราโปรโมทร้านหน่อยเนาะโปรโมทร้านนี่โปรโมทร้านตรงนี้เรามีเบอร์เกอร์ขายนะครับทุกคนสามารถรับชมรับชิมเข้ามาซื้อได้ทุกเมื่อนะครับแล้วก็รสชาติดีก็บอกต่อๆกันรสชาติไม่ดีก็เก็บไว้ในใจนะครับอย่าได้ไปบอกใครนะโอเคตรงนี้เนี่ยเครื่องเล่นเราก็ได้เปิดแล้วแหละเครื่องเล่นนึงนี่ไงนี่ไงอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อน
ทำไมขึ้นบ่อยจังเรื่องอะไรบ้านพักไม่พอเหรอบ้านพักไม่พอผมว่าบ้านพักไม่พอแน่นอนเอาแล้วไงบ้านพักไม่พอทุกคนบ้านพักไม่พอผมทำไงดีอ่ะเดินไกลไปหน่อยไหมตรงเนี้ยเฮ้ยนี่เข้ามาแล้วนี่หนึ่งคนเมื่อกี้ไปทำอะไรไม่รู้เมื่อกี้มีคนเข้าไปแล้วนะหนึ่งคนอ่ะปฐมพยาบาลเขาบอกว่าขอเล่นเครื่องเล่นก่อนเออฟ้องอะไรเยอะๆอะไรไม่รู้ตอนเนี้ยน่าจะเป็นบ้านพักอ่ะโอ้นี่คนไม่พอโอ้คนไม่พอเหรอครับหรือว่าคนไม่พอโอ้มีตรงไหนเนี่ยอ๋อได้อยู่ได้อยู่เอ้ยตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูการเงินในร้านอาหารดีกว่าเนาะตรงนี้เงียบเหงาอยู่10เหรียญตรงนี้ล่ะไม่มีเลยนะตรงนี้เฟรนช์ฟรายไม่มีใครชอบเฟรนช์ฟรายหรอเฟรนช์ฟรายเรียงกันเป็นแถบๆเลยอันเนี้ยนี่9เหรียญเบอร์เกอร์ส่วนเนี้ยเยอะนะน้ํา6เหรียญน้ํานี่5เหรียญนี่ของฝากยังไม่ขายไม่ออกเลยนะครับทุกคนแล้วก็ฮอทดอก10เหรียญฮอทดอกนี่มีคนชอบอยู่อันนี้เฟรนฟรายไม่ต้องพูดถึงนะโอ้เฟรนฟรายตรงนี้มาซื้อตรงนี้นี่ว่าเฟรนฟรายกับไอเนี้ยเบอร์เกอร์เนี่ยเขาส่วนมากจะซื้อตรงนี้เอาล่ะโอ้โหแบบไหนอ่ะไอคนที่เดินเบอร์เกอร์เราไปไหนอ๋ออยู่นี่เหรอโอ้โหโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย